0% แอลกอฮอล์สลายเมคอัพกันน้ำเติมออกซิเจนสู่ผิวดูใสเด้งไม่หมันไกลสิวสวัสดีค่ะทุกคนพอดีบูก้ากำลังอ่านรายละเอียดบนฉลากของ Nivea Cleanser เป็น Cleansing Water ตัวนี้อยู่นะคะก็ใช้มาพักหนึ่งแล้วแหละทีนี้วันนี้จะมารีวิวให้ดูกันยังไงตรงนี้คือหน้าบูก้าที่แต่งหน้าแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นละลามาทั้งวันนะคะก็จะเย็นๆย่ำๆกันหน่อยแล้วก็ที่แขนให้ดูก่อนอึ๊บที่แขนเนี่ยเรารองทุกผลิตภัณฑ์เลยทาเอาไว้ที่แขนมี BB มีรองพื้นมีแป้งผสมรองพื้นมีบรอนเซอร์มีบลัชแล้วก็มีอายแชโดว์มีดินสอเขียนคิ้วนะคะมีดินสอเขียนใต้ตามีอายไลเนอร์แบบลิควิดมีมาสคาร่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นลิปสติกฉะนั้นเท่ากับว่าทุกอย่างตรงนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าของสาวๆทุกคนนะคะบูก้าจะมาลองเช็ดให้ดูบนแขนก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็ดบนหน้าจริงๆกันดูค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ใช้สำลีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เทคลินซิ่งวอเตอร์ออกมาเทชุ่มๆเลยนะคะสำหรับคลินซิ่งวอเตอร์เนี่ยคืออย่าไปแบบเสียได้ของนะเพราะว่าเราควรจะล้างทุกอย่างออกมาให้สะอาดวิธีใช้ที่ถูกต้องของ Cleansing Water ของ Nivea ตัวนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เราอะแปะแช่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยบาดออกมานะจ๊ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่บูก้าเช็ดออกหมดแล้วค่ะทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเช็ดออกไปแล้วนี่สะอาดแค่ไหนบูก้าก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นโทนเนอร์นั่นเองแล้วผลที่ออกมาก็คือไม่มีอะไรตกค้างอยู่ทีนี้เรามาลองบนหน้าจริงกันดีกว่าค่ะว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเขาบอกว่าสูตรนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ 100% นะจ๊ะเริ่มจากเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ Nivea By Acne Cleansing Water เทลงบนสำลีค่ะจากนั้นก็แปะเอาไว้ที่ตาทั้งสองข้างบูก้าจะใช้นิ้วดีดๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ล้างออกง่ายยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดออกมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเช็ดที่คิ้วนะคะเวลาเช็ดที่คิ้วก็แปะทิ้งไว้นิดนึงแล้วก็เช็ดทั่วหน้าให้เรียบร้อยค่ะสุดท้ายก็คือเช็ดบนริมฝีปากนะคะก็แปะค้างไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยปาดออกมาแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเช็ดซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเทสำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าเลยเพื่อเก็บสิ่งตกค้างที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนใบหน้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบูก้าก็จะใช้เช็ดประมาณนี้ค่ะ3แผ่นก็คือจะใช้2แผ่นแรกอะเช็ดไปก่อนพอเช็ดรอบแรกออกไปหมดแล้วบูก้าก็จะใช้แผ่นที่3มาเช็ดส่วนที่เหลือที่อาจจะมีแบบตกค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ต้องไปล้างหน้ากันค่ะเพื่อความสะอาดของผิวนะคะโดยวันนี้ไม่วันนี้ล็อกจริงๆใช้แบบทุกวันเลยเพราะว่าหมดไปแล้ว1ขวดนี่คือขวดที่2วันนี้บูก้าใช้ Nivea Aqua Sensation นะคะตัวนี้เป็น Cleansing Gel เดี๋ยวขอไปล้างหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะทีนี้เรามาลองเช็ดหน้ากันดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเช็ดหน้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยชัดเจนไม่มีสิ่งใดตกค้างถือว่าเป็นที่พอใจอย่างมากนะคะสำหรับ Nivea Cleansing Water สูตรดีบูก้าชอบมากๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะยังไงอย่าลืม Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้บูก้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ